หากท่านเป็นคอหนังแนวฮีโร่สไตล์ไฮเทคผมคิดว่าท่านต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Iron Man ซึ่งรับบทโดยโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ดาราหนุ่มเจ้าบทบาทโดยในหนังเรื่องนี้เขารับบทเป็นโทนี่สตาร์คอภิมหาเศรษฐีอัจฉริยะแสนล้านและที่เด็ดดวงที่สุดก็คือพ่อโทนี่สตาร์คดันมีอีรอนมาร์กส์เป็นไอดอลในดวงใจของเขาและนี่คือ Strategic Man Podcast โดยอีรอนมาร์กส์ได้รับเชิญไปเป็นดาราประกอบฉากหนึ่งที่โทนี่สตาร์คเข้ามาพูดคุยกับอีรอนมาร์กส์ในฐานะไอดอลในดวงใจนั่นคือเรื่องราวของอีรอนมาร์กส์ที่ปรากฏในโลกภาพยนตร์มาดูชีวิตจริงของเขากันบ้างว่าอะไรทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่ท้องแม่แต่กับพลิกผันนำพาขับเคลื่อนตนเองสู่การเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกที่ตอนนี้มีทรัพย์สินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือหากเอา30คูณเข้าไปก็เท่ากับ 5.4 ล้านล้านบาทไทยเลยทีเดียวโอแม่เจ้าพี่แกคงกลุ้มใจหน้าดูว่าจะจัดการกับเงินทองของพี่แกอย่างไรท่านอยากทราบหรือไม่ครับว่าอะไรคือความลับแห่งความสำเร็จของเขาอย่าเสียเวลาเลยครับมาเริ่มต้นกันเลยความลับที่1กล้าได้กล้าเสียหรือ Risk Taker อีรอนเป็นคนที่รักการเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนเราหากกล้าเสี่ยงตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบสุดๆก็มีสูงอย่างไรก็ตามอีรอนกล่าวว่าแต่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5เสี่ยงไปแบบมั่วๆแบบว่าหากอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือแต่ก่อนจะเข้าถ้ำเสือก็ต้องวางแผนให้ดีก่อนเพราะหากไม่วางแผนรองรับความเสี่ยงให้ดีก็อาจจะถูกเสือรับประทานก็ได้ความลับที่2เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือ learn new skills อีลอนเล่าให้ฟังว่าเขาคิดจะสร้างบริษัท SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทส่งจรวดไปนอกโลกและ Tesla รถยนต์ไฟฟ้าแต่เขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้หรือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจรวดหรือเรื่องรถไฟฟ้าแต่อย่างใดแต่เมื่อตัดสินใจลุยในอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ก็ทำให้เขาต้องขนขวายแบบเรียกได้ว่าบ้าคลั่งในการศึกษาเรียนรู้ความรู้ในเรื่องจรวดและรถไฟฟ้าการที่เขาทุ่มเทอย่างบ้าคลั่งในการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้ความไม่รู้เหล่านี้มาหยุดยั้งความฝันอันยิ่งใหญ่อลังการของเขาได้นอกจากนั้นอีรอนยังกล่าวว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ใช่การสิ้นเปลืองในทางตรงกันข้ามมันคือการลงทุนแบบว่าลงวันนี้ร้อยแต่ในอนาคตร้อยจะกลายเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นล้านหรือมากกว่าก็เป็นได้ความลับที่3ไม่ยอมแพ้หรือ never give up โครงการ SpaceX ของเขาล้มเหลวในการส่งจรวดถึง3ครั้งจนทำให้เขาย่ำแย่จนถึงขั้นต้องยืมเงินเพื่อนมาซื้ออาหารเลยทีเดียวแต่ในที่สุดด้วยความไม่ยอมแพ้โครงการ SpaceX ก็ประสบความสำเร็จได้เป็นเอกชนรายแรกที่ได้เป็นคู่สัญญากับ NASA หรือองค์กรอวกาศของสหรัฐนอกจาก SpaceX แล้วโครงการรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ของเขาก็มีปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่ทำให้เขาและทีมงานต้องปวดเศียรเวียนก้าวแต่นั่นแหละด้วยความไม่ยอมแพ้โครงการเทสลาก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเหตุผลที่ทำให้อีลอนไม่ยอมแพ้เพราะเขาเชื่อเสมอว่าเขาต้องทำได้สำเร็จนอกจากเชื่อในตัวเองแล้วยังไม่พออีลอนยังเชื่อในทีมงานของเขาด้วยความลับที่4ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคติพจน์หนึ่งของอีลอนก็คือทำอะไรก็ตามต้องมีขบวนการของการรับฟังความคิดเห็นหรือรับฟีดแบ็กเพื่อนำมาปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นการถามตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นดีที่สุดแล้วใช่ไหมเป็นคำถามที่สำคัญสุดๆของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องถามตนเองในทุกๆวันอีรอนแถมในเรื่องนี้ว่าความคิดเห็นหรือคำตำหนิจากคนที่จริงใจกับเราคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่จะฟังความคิดเห็นของทุกคนไปหมดมีบางพวกเช่นคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราอันนี้อีรอนบอกว่าเขาจะมองข้ามคำตำหนิหรือความเห็นของคนเหล่านี้ไปเลยความลับที่5
แบ่งกำไรไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนักธุรกิจส่วนใหญ่มักจะไม่นำกำไรไปลงทุนในธุรกิจใหม่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่สำหรับอีลอนมาร์กซ์แล้วเรื่องนี้ถือเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยทีเดียวอีลอนบอกว่าสิ่งนี้คือมนตราแห่งการทำธุรกิจเขาได้เงินจาก2ธุรกิจแรกของเขาคือ Zip2 และ PayPal เป็นเงินเกือบ300ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบพันล้านบาทไทยแต่เขาก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขานำผลกำไรที่ได้จาก2ธุรกิจแรกมาลงทุนใน SpaceX และ Tesla และนี่คือ5ความลับของอีลอนมาร์กซ์พี่มหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกไอดอลของโทนี่สตาร์กในหนังเรื่อง Iron Man บุรุษที่เริ่มธุรกิจจากศูนย์และ1สมอง2มือและนี่คือ Strategic Man Podcast